ก็เดินทางมาถึงที่นครหลวงเวียงจันทร์กันแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรียกว่า TUSO Live in Laos แล้วก็เป็นการ Live in Laos จริงๆตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อว่า Laos Noodles Coffee Noodle Style from all over Laos อันนี้ก็คืออาหารมื้อแรกของเราคือเราสั่งสิ่งที่เรียกว่าข้าวเปียกข้าวเปียกซึ่งน่ากินสกอร์ฟูดคือขึ้นเองและอันนี้คืออะไรอันนี้คือฝืดไก่ครับและนี่เราอยู่ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะครับเรา we are heading for dinner and have our distinguished driver showing us around the city today and latest I catch up with Annie's in Bob.Somewhere in the town, and I just find out that the traffic congestion is in Wayne Thames somehow can drive people crazy at the same time as you. And we should experience this because having been said that this is curfew hours, and yeah, I have never expected to see something like this before, but it's really existing.เซ็นเตอร์พอยต์ของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับส้มตำใช่เพราะว่าวันนี้เรารีเควสต์ว่าเราอยากกินส้มตำที่ใส่มาม่าเราจะไปดูกันว่าเซ็นเตอร์พอยต์ของประเทศลาวที่ว่ากันว่าดังนักดังหนาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าเราจำได้ว่าครั้งที่แล้วเรามาเราก็มากินน้ำเต้าหู้ฮะที่นี่แล้วก็มีน้ำหวานหลายชนิดครับวันนี้อากาศที่นครหลวงเวียงจันทร์ค่อนข้างจะลอนดอนนะฮะเบาๆนะฮะ10กว่าองศาสบายๆนะฮะแต่มันก็ไม่สบายขนาดเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงว่ากรุงเทพร้อนใช่ไหมที่นี่ก็เย็นน่าตกใจนะเอาถึงแล้วนี่TUSO TUSO เป็นเผือกทอดนะครับแล้วก็มีไส้เหมือนหมูจับอยู่ข้างในตาแบบนี้กับข้าวนุ่มๆนะเราจะมาลองชิมกันว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าโอ้ร้อนมากร้อนมากร้อนแบบว่ามันร้อนใช่ไหมนี่มีมุสลิมไหมครับร้อนอร่อยมากครับพัดมีกัวมีจับยาสบายดีพี่น้องเอ๋ยไผว่าเมืองลาวเศร้าแล้วแต่ไผสิว่ามันสิโป้บาทลาบักแตงสร้างหน่วยปลายดอกนะพี่น้องเอ๋ยเราเพิ่งเสร็จภารกิจในการพาวงธรรมศาสตร์มากินอาหารกลางวันที่ศูนย์อาหารของมาเลเซียนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องใบตองสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปคุยกับ Office of International Relations ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะฮะเป็นยังไงบ้างน้องใบตองหลังจากที่เราเดินทางมาทั้งคืนตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน
มันแบบหลายความรู้สึกมากอ่ะเช้าไปรับน้องๆมาจากด่านไม่ใช่ด่านสิคือเราอ่ะข้ามกลับไปประเทศไทยแล้วก็ไปรับเด็กๆมานะก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่มันก็เป็นปัญหาที่เรามีปัญหาทุกจุดใช่ใช่ไหมแต่เราก็แก้ปัญหาได้นะฮะเพราะว่าสำหรับใครที่ดูวล็อกนี้อยู่นะแล้วก็อยากจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศลาวเนี่ยเอกสารที่เป็นภาษาลาวสำคัญมากนะสำคัญไปไม่น้อยกว่าเอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ให้เตรียมมาให้ครบเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะดีแคลร์เยอะใช่ไหมใช่โดยเฉพาะตรงด่านลาวที่เป็นตำรวจท่องเที่ยวใช่ถ้าเราแบบไม่ได้มาท่องเที่ยวอ่ะก็ต้องมีหนังสือเชิญแล้วก็ต้องมีคนรับรองนู่นนี่นั่นโอ้โหก็ใช่ก็รถบรรทุกที่บรรทุกเครื่องดนตรีหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่บรรทุกมาจากประเทศไทยต้องมีหนังสือจากหน่วยงานออกมาใช่เพราะว่าถึงที่ด่านใช่เพราะไม่อย่างนั้นเราจะเข้าที่นี่ไม่ได้นะครับเวียงจันทร์เป็นยังไงบ้างอธิบายเย็นจริงๆคืออากาศที่เวียงจันทร์เย็นมากครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าจะเย็นได้ขนาดนี้ครับฮะเป็นภาพที่หาดูได้ยากเป็นยังไงบ้างครับท่านประธานอธิบายสิมันเอาเอกสารไปด้วยพี่เขาจะขอเงินมันจำไปแสนกว่าบาทเขาขอมันจำเขาขอมันจำว่ายังไงเขาบอกว่า 20% พี่แล้วหลังรถเรานี่โอ้แม่ง5ล้าน6ล้านได้มั้งฟังเราอ่ะขอดูดิคนแบบมาให้กำลังใจเรามาต้อนรับเรามันเขาเฮ้ยตอนหนาวเลยคนเยอะตอนหนาวเลยเร็วกว่าเราจะพิมพ์คำพูดทุกอย่างมาได้อย่างปลอดภัยฮะเมื่อเช้านี้ให้พวกคุณเข้าประเทศไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีเอกสารตำรวจท่องเที่ยวกันไม่ให้เข้าแล้วก็เอาเอกสารภาษาอังกฤษให้เขาดูนางก็บอกว่าอ่านบ่ออกง่ายๆเลยเราไม่อ่านแต่ดีนะหัวหน้าตม.เขาอ่านภาษาอังกฤษซีล็อกใหม่เข้าไปกับเสียเวลาที่สำเนาเหลือเลยเดี๋ยวเราจะให้ไหนให้ช้างเช็คดูรออะไรมาเรียนเราทุกอย่างมันจัดกันแล้วเราค่อยเช็คอีกทีนะครับเครื่องซีร็อกมาเองนะฮะจิ๊บนะฮะ
จีบเขาที่ไหนฮะอุ้ยมันนิ่มเลยอ่ะนี่เราอยู่กับแอนนี่แล้วตอนนี้แอนนี่มาดูเราซ้อมด้วยทำไมพี่เจ้าลงแม่เลยในวิดีโอที่ถ่ายเรามีแต่รูปกินเอ็มซีทอล์กมันน่าเหมือนลิงแล้วมันบ่ได้มันบ่ได้แบบฟิตหุ่นหรอกมันโอโต้นะฮัลโหลเป็นชินดาที่นี่นครหลวงเรียงใจนะครับเป็นนั่นแหละอาหารหนึ่งในไม่กี่อย่างที่เวลาเรามาที่นี่แล้วเราก็จะต้องมากินให้ได้ในทุกครั้งเลยแล้วก็อร่อยมากจริงๆหวังว่าโอ้ชินดาเนี่ยมันก็เหมือนกับหมูกระทะที่ประเทศไทยแต่ว่าหมูกระทะมันไม่เหมือนจริงๆอ่ะคือน้ำจิ้มเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวให้ดูนะหน้าตาแบบนี้เว้ยหมูแซ่บแต่ใดน้ำจิ้มอันเนี้ยมันเป็นเหมือนบ๊ายบายบ๊ายบายมันเป็นเหมือนเหมือนน้ำพริกเผาแต่ว่าเขาเอามาใส่งานโกรธเอานมเฮ้ยมันมีทึนเป็นแต่ตัวฝรั่งตัวหวานมากเราเอาหวานเออมันเนื้อหวานHi.
มันหนาวบ่เอ้ยเสือใส่ตัวเดียวหนาวจะถอดก่อกินอันนี้ไงกินหมูกระทะไงวันที่เราแข่งเรือใช่ไหมใช่ครับเพิ่งซ้อมมาได้แค่2ชั่วโมงครึ่งใช่แล้ววันนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินอาหารเช้าโอ้โหสวัสดีค่ะชาวบ้านสวัสดีค่ะเราจะทำด็อกเมนต์ชีวิตของTUSOมันมีกรรมการไปข้างหน้าหรือยังอ่ะไปข้างหน้าคนหนึ่งไปเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่นะหมดเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเขาต้องส่งเราไม่ใช่หรอไม่เขาต้องไปส่งเราอยู่แล้วเขาไม่เอาเขาเราแค่กินข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปอันนี้เห็นเขาบอกพี่บีสุดก็คือเดี๋ยวเขาก็แผ่นเดิมแล้วเขาจะเอารถไปไหนครับไม่มีอะไรแล้วก็เต้าหู้นั่นนะครับเต้าหู้นั่นผมไม่รู้เรื่องว่าอย่างไรสีน่ากินไหมแบบนี้ใช่อันนี้มีอะไรบ้างครับพี่นัทมีไข่ปลาหวานบ้างไข่พะโล้แล้วก็เต้าหู้อะไรไม่รู้เต้าหู้อะไรไม่รู้อันนี้อะไรก็ยังไม่รู้ปลาลาดพริกหรืออะไรสักอย่างพร้อมน้ำซุปแผ่นปีโอเคนี่สถานที่เหมือนกันเลยสิ่งที่มันแบบดูหน้าตาเหมือนปลาเหมือนจะต้องได้ถ่ายใหม่ทำไมมันหลุดเหรอคือแบบเหมือนตอนแรกที่กดหน้ามาแล้วแบบติดหน้าตอนนี้ถ่ายได้ค่ะตอนเช้าหน้ายังโอเคใช่แต่เมื่อวานตอนเดี๋ยวนี้ระหว่างซ้อมตอนเช้าพี่จะนั่งทำสคริปต์แหละจริงจังนะสรุปว่าจะนั่งทำให้คนทำมานั่งให้ตัวเองนั่งไปนั่งมาทำของพี่ก้องเสร็จซะงั้นเมื่อคืนแต่ว่าถ้าเรารอคนหนึ่งคนก่อนที่เราจะเดินทางไปที่หอสโมสรใหญ่หอหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Hall of National University of Laos นะครับแล้วเราอยู่กับไมสโตรปีอีกหนึ่งรอบอยู่ที่สี่แยกที่เดินออกจากโรงอาหารมานะฮะพอดีมีนักดนตรีของเราคนหนึ่งลืมกระเป๋าก็เลยถ้าเขามาดูคลิปนี้จริงๆเรานัดซ้อมตอน9โมงนี่ตอนนี้9โมงครึ่งแล้วยังไม่ได้ออกขึ้นไปจัดเวทีจัดอะไรน่าจะซ้อมไม่ถึง10เมื่อวานมีเรื่องเล็กเยอะมากแล้ววันนี้ก็มีเรื่องประเด็นที่พี่ดีรู้สึกว่าเรายังคอนเซิร์นอยู่ตอนนี้คืออะไรก็เอาแบบเรียลไทม์แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทำเหมือนเรียลิตี้โชว์พอเวลานักดนตรีย้ายที่ใช่ไหมเขาก็จะช็อกเสียงในห้องประชุมนี่ข้อแรกที่เรียกว่าออดิโทเรียมช็อคนั่นเองครับข้อที่สองก็คือเวทีมันแคบกว่าที่เราเคยเป็นเพราะนั้นตำแหน่งของนักดนตรีที่เคยอยู่เนี่ยเขาก็จะสลับกันไปเสียงที่เขาเคยได้ยินเขาก็จะไม่ได้ยินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วรวมถึงตัวคอนดักเตอร์เองด้วยเขาจะชี้ไปให้คุณไม่อยู่มันอยู่ข้างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ฮะแต่เรื่องที่นั่งตีลืมกระเป๋าไม่เก็บไปเอาเนี่ยอาจจะงงๆหน่อยมันจะถามว่าการเดินทางมันก็จะมีแบบว่า unavoided case แบบเนี้ยตลอดการเดินทางซึ่งถามว่าเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะเดินทางออกจากธรรมศาสตร์มาเราก็ต้องคุยกับคณะกรรมการตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะประเมินสถานการณ์นาทีต่อนาทีเขาบอกว่าถ้าเราทำเป็นบันทึกไว้ก็ดีว่าอีก10ปีนะฮะตอนนี้ก็มีปัญหาตลอดมันไม่ใช่ปัญหาเนาะแต่ว่ามันเป็นอะไรแบบว่าเคสที่ไม่สามารถ avoid ได้ใช่ไหมครับท่านประธานทำไงดีเดี๋ยวถ้าเกิดหายไม่ใช่จริงเดี๋ยวเราตอบไปก่อนนะเดี๋ยวพี่โบลิ่งเดินทางไปเดี๋ยวต้องไปหาพี่โบลิ่งต้องไปเป็นไม่มีใช่ไหมเจอแล้วเจอที่ไหนป้าเก็บขึ้นให้เห็นไหมป้าเก็บขึ้นให้ครับเออนะโอเคอันนี้มาร์กเลยนะฮะท่านประธานกลับไปเขียนหนังสือได้เลยว่า how to organize concert ไม่ก็เลยบอกว่าที่ก๊อตบอกเมื่อกี้บอกว่าเราเขียนไว้เผื่อคือน้องอีก10ปีจะกลับมาเราจะได้ไม่งงนี่เรากำลังเขียนหนังสือเพื่อที่ให้เด็ก8ขวบตอนเนี้ย รอมันโตขึ้นมาแล้วมันเข้ามาแล้วมันก็เฮ้ยเราเคยไปลาวเราอยากกลับมาอีกแบบแต่ละอย่างก็แบบนิวทุกอย่างนิวไปหมด
แต่พี่คิดแต่พี่เชื่อว่าเรามาคอนเสิร์ตที่ประเทศลาวครั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรแบบเยอะมากนะว่าในการที่จะดีลกับด่านถือว่าอายุยังไม่เยอะกันขนาดอย่างนี้แล้วเราก็ทำงานดีลกับด่านได้ขนาดนี้ดีลกับตำรวจท่องเที่ยวดีลกับมหาวิทยาลัยหมายว่าก็ beyond expectation มาแล้วฮะดูผิดทางแล้วเนี่ยดูตำรวจปะไปไปเหนื่อยแต่เช้าไปกันเถอะครับคุณเอกครับไอ้ครับไปได้เลยครับดูบินบินตอนเช้าอร่อยไหมดีครับสนุกดีอาหารดีพี่อมเลือกกินอะไรตอนเช้าเนี่ยเมื่อเช้ากินปลาสำลอดกินเต้าหู้ทรงเครื่องแล้วก็ไข่ดาวโอ้เต้าหู้ทรงเครื่องอร่อยเนาะใช่ตอนแรกดูเหมือนอาหารจีนแย่ๆแต่ว่าที่อร่อยมากแต่ว่าปลาสำลอดเรากินตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราชอบวันนี้ก็เลยกินเออแต่ว่าเมื่อพอเป็นมื้อเที่ยงมันก็แบบชืดๆไปหน่อยถ่ายมิ้นท์สัมภาษณ์เนี่ยเหรอไม่อย่างนี้สัมภาษณ์น้องเหมียวเป็นไงบ้างเมื่อคืนหนาวไหมเมื่อคืนหนาวมากทำไมถึงหนาวได้ลองเรียลาวยังลองแล้วหนึ่งจิ๋วนี่นะฮะอันนี้คืออลัญจกรที่เอามาจากฮ่องเต้พระราชอลัญจกรสายสีมากเลยอ่ะแต่มันดูดีนะตัวผูกเชื่อเพื่อนผมวันนั้นนะมันไม่มีทางมีวันนี้เลยนะฮะมันไม่มีทางมีเรื่องนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมหาทางที่ทำให้ผมได้ขึ้นไปยืนหน้าวงให้ได้ผมหาวงไหนก็ได้อะคือผมไม่ต้องการเงินแต่ผมขอโอกาสวงไหนก็ได้ที่เห็นโอกาสที่ให้โอกาสผมได้ตอนนั้นก็มีเพื่อนสนิทผมนะฮะเล่นวิโอลานะฮะชื่อแฟรงค์นะฮะบอกว่าเนี่ยมันมีเพื่อนของแฟรงค์เนี่ยฮะคือไอ้หมอเนี่ยนะฮะทำวงอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ขายคอนแทคเตอร์อยากให้ผมไปช่วยดูให้หน่อยธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยมันโคตรไกลถ้าเกิดใครมาครั้งแรกคุณจะรู้เลยว่าไกลถ้ามาจากเกษตรมันไกลมากจริงๆนะฮะผมมาจากสายยานี่มาจากสายยานที่จบนะฮะมาจากสายยานโคตรไกลแล้วผมไม่มีรถตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ผมก็ขึ้นรถเมล์นั่งรถเมล์แล้วถึงเพราะว่าคือผมมาวงธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่าสาวสวยพอผมมาปุ๊บนะสิ่งที่ผมเจอนะไม่ล่ะเออ ไม่เคยเจอแบบนั้นเลยนะแต่ว่าผมก็อ่ะก็อยู่ที่นี่มาแล้วก็ด้วยความที่ว่าหมอนะฮะด้วยความที่ว่าอาจารย์โต๊ดวันนี้ไม่มานะแล้วก็นัดก็ช่วยกันทำวงขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีวงแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ทำวงแบบนี้ขึ้นมาวงนี้เป็นวงที่ให้โอกาสกับนักดนตรีทุกคนตอนแรกนะที่เราคุยกันนะฮะที่ผมทราบให้โอกาสกับนักดนตรีทุกคนเพราะนั้นเราก็จะมีนักดนตรีข้างในที่เล่นได้และเล่นไม่ได้นักดนตรีข้างนอกที่อยากจะมีโอกาสเล่นบ้างนะฮะนักดนตรีข้างนอกที่เก่งที่จะมาช่วยฉุดพวกเราให้รอดในทุกๆคอนเสิร์ตนะวงนี้ให้โอกาสคอนดักเตอร์รุ่นใหม่ด้วยนะฮะเราคุณจะเห็นผมใช้วงนี้แทนคอนดักเตอร์เป็นแล้วหลายคนทุกวันนี้มันผ่านมา15ปีแล้วย้อนกลับไปถึงวันนั้นนะฮะถ้าเกิดเราคุยว่าวันนึงเราจะมาเล่นเนี่ยนอกประเทศนะครับด้วยจำนวนคนประมาณนี้ประมาณครึ่งร้อยคนขึ้นไปนะฮะมันต้องไม่มีใครเชื่อแล้วก็หาผมบ้าอีกเหมือนเดิมแต่วันนี้มันไม่มีใครพูดสำหรับพวกคุณที่
เรียนดนตรีนะฮะแล้วคุณกำลังเรียนจบหรืออะไรก็ตามนะคุณอย่าลืมว่าคุณอยากจะเป็นอะไรคุณหาทางทำให้มันเป็นไปให้ได้นะครับสำหรับคุณที่ไม่ได้เรียนดนตรีนะฮะคุณที่เข้ามาหาประสบการณ์ตรงนี้เรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะเป็นเรื่องเล็กมากฮะเรื่องวงออร์เคสตราในเมืองไทยมีตั้งหลายวงใช่ปะแต่วงนี้มันกลับกลายเป็นโมเดลที่มหาลัยบางมหาลัยสงสัยเลยว่ามันอยู่ได้ยังไงมันมีวงออร์เคสตราได้ไงภายใต้มหาวิทยาลัยที่ไม่มีคณะดนตรีภายใต้สังคมดนตรีอีกแบบนึงนะฮะก็ถ้าเกิดคุณมีแรงบันดาลใจมากพอคุณชัดเจนกับเป้าหมายของคุณมันก็จะสร้างอะไรขึ้นมาได้แบบนี้ขอให้การเดินทางครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจของพวกเรานะครับและก้าวหนึ่งของวงทีเวอร์โซนขอบคุณมากครับว่าถ่ายคนซื้อได้ไหมไม่เรียกว่าเลยนะเรียกว่าข้าวจี่เรียกว่าข้าวจี่ฮะมันคือขนมปังบาเก็ตที่สอดไส้ต่างๆนานาและและอะไรอธิบายซิมีอะไรบ้างตอนแรกทำเป็นอันยาวมากเป็นหินใหญ่อย่างนี้ต่อกันแล้วเขาทาพริกไปก่อนแล้วก็ใส่ตับบดใช่ไหมใส่ตับบดแล้วก็มีถั่วไม่ใช่ถั่วเขาจะแตงกวาแล้วก็จะแบบเขาใส่หมูยอเขาใส่หน้าขุ่มมากโคตรขุ่มไม่เท่าไหร่ขุ่มมากมันราคาอันละประมาณเท่าไหร่ครับอันละ80 บาทคืออย่างเงี้ย80 บาทเพราะฉะนั้นอันละ40 บาทแล้วขนมปังเขาอะเขาจะใหม่มากเลยแต่คือตอนที่เขาใส่อะค่ะเขาง้างออกมาอย่าใส่อย่าขุ่มมากบอกเลยว่าขุ่มมากถ้าว่าเราเนี่ยจะแบบหลายร้อยอะใช่แล้วเขารู้สึกว่าที่เคยเห็นในทีวีคือเขาเอาเหมือนส้มตำใส่ขนาดด้วยใช่ไหมมันแบบเหมือนเอาส้มตำเนื้อใส่ข้างหน้าทุกคนขับรถว่าร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเวียงแล้วในเวียงนะคะซึ่งอยู่ยังร้านไอ้แซมนั่นเองโอเคที่จะตั้งใหม่ตรงนี้แล้วก็ตั้งกล้องตรงนู้นเดี๋ยวมารวมกันเสร็จไปแล้วเสียงโคตรเวอร์อ่ะอันนี้มันเป็นเครื่องอัดเสียงโดยเฉพาะกลับมาแล้วจะมาหลงที่รถกรุงเทพเดี๋ยวนี่ให้พลอยดีออกมาให้สาวพลอยให้ถ้าตบนานก็อาจจะมีอังกอร์แล้วมีอังกอร์แบบเพียงง่ายๆไหมมีเพลงหน้าด้วยแบบต้องลูกชายบ่มาลูกชายฉันหนาวก็เลยบ่ออกบ้านหนาวโคตรอยู่ไทยหนาวก็ตกกินพอละหนาวงาบ่ถอดเอาโอ้ดึกเลยจังได้กินบ่ดิวันนี้จ๊ะจ๊ะบิงอย่ามองหัวนะเคยดูเรื่อง Star Wars มั้ยเหมือนเลยอ่ะคืออยากค้างนานมันสั้นไปป่ะงั้นไปอีกเอนี่ว่าอย่างอันนี้มันเสียนะต้องเย้อนเรื่องนี้ก็จึงปิ่นเนาะนี่ก่อน
ครับอันนี้ให้อันนี้ให้เป็นประธานขึ้นมาพูดก็ได้ครับตรงนี้เนาะจะมีไมค์ทั้งหน้าไมค์ลอยสองใช่ใช่มันมีไมค์ลอยอยู่ข้างหน้าสองอันไมค์ลอยแล้วพี่ดีกว่าเหรอเดี๋ยวว่าอยู่ข้างล่างกูใส่ข้างล่างได้ป่ะได้ได้อันนี้สายจะเอวมากมาได้ป่ะที่นี่จะบอกที่นี่จะบอกอันนี้
เดี๋ยวเซลฟี่เนาะสามสองหนึ่งบันหมด thank you ขอบใจไลเดอร์ยินเลยไอ้ไหนยอมเพลงขอบใจไลเดอร์สวยไปแบบครับครับครับขอบใจไลเดอร์ขอบใจไลเดอร์ไว้จะมาแอลเงียบใหม่เด้อขอบใจไลขอบใจไลเดอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับการงานดนตรีมื้อนี้เนาะถือว่ารู้สึกสุดยอดเลยมันบียอนเดอะเวิร์บไลท์เอ็กซ์พลานเอชั่นเนาะเป็นการผสมผสานเพลงในหลายรูปแบบมันมีเพลงต่างประเทศเพลงไทยแล้วก็ซีซั่นมันมีเพลงลาวน้องโดมกับฟ้ามากหลายเพลงอะไรเด้อม้วนปอกคืนนี้ม้วนโอ้ดวงจำปาสำคัญติด